สวัสดีครับผมนิติคุณทุกคนนะครับวันนี้จะมาสอนการใช้เว็บไฟล์ Sonic นะครับซึ่งผมมักจะใช้เป็นเว็บอัปโหลดไฟล์สม่ำเสมอเลยจริงๆวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมใช้เว็บนะครับไฟล์ Sonic ในการดาวน์โหลดนะครับปกติเนี่ยพอเราเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยเราไม่ใช่สมาชิกที่เสียตังค์นะครับเรากดไปที่ Slow Download นะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เราพิมพ์เข้าไปนะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับก็พยายามถอดรหัสมอร์สเอานะครับแล้วก็ submit นะครับแล้วกด start download now นะครับแต่บางคนอาจจะต้องรอนะครับ20วิ30วิอันนี้ก็แล้วแต่นะครับพอกดปุ๊บนะครับเดี๋ยวมันจะให้เราถามว่าจะเซฟไว้ไหนนะแล้วก็เลือกว่าจะเซฟไว้เช่นผมจะเซฟไว้ที่ desktop แล้วก็กด save นะครับก็รอไปแป๊บเดียวนะครับวิธีการดาวน์โหลดเว็บนี้ก็ง่ายๆแค่นี้เองครับสวัสดีครับ